เอาครับที่เราตัดกลับไปอีกหนึ่งสนามก็เป็นการแข่งเทควันโดในรุ่น58กิโลกรัมครับน้องเทมก็เทวินหานปราบของเราเจอคู่ต่อสู้จากลาวครับนี่ครับน้องเทมครับต้องเรียกว่าพึ่งใบคว้าเหรียญทองแดงจากกีฬามหาวิทยาลัยโลกมาด้วยครับแล้วบินข้ามมาที่มาเลเซียทันทีครับใช่ค่ะเสร็จจากไทเปนี่รีบบินตรงมาเลยนะคะครับนี่ครับเจอกับคู่ต่อสู้จากลาวครับหมุนตัวเตะลูกนี้ครับโดนถัดล่างไปหน่อยครับนี่ครับเข้าทำแลกเป็นคนละทีครับเตะหัวนี่ครับของเทมนี่มั่นใจแล้วครับมีจังหวะขึ้นหัวสวยๆได้หลายช็อตเลยนะคะใช่ครับแล้วคะแนนก็นำค่อนข้างเยอะครับน้องเทมนี่ในช่วง1ปีที่ผ่านมานี่ขาขึ้นจริงๆครับปีแล้วที่รู้กันนะครับได้เหรียญเงินโอลิมปิกเกมครับที่ริโอนะครับถือเป็นนักเทควันโดชายคนแรกด้วยครับที่ได้เหรียญโอลิมปิกครับใช่ค่ะนะครับดูต่อยกที่2ครับที่เป็นหันปราบเจอกับซานดงครับดูแล้วช่วงน้องเทมเนี่ยยาวกว่าครับนี่ครับคะแนนนี่ไปไกล20ต่อ2ครับเข้าเป้าแบบชัดๆเลยให้เราเห็นเลยนะฮะใช่ครับนี่ครับเขาได้แต่ถอยครับแล้วดูครับเราถีบไปได้อีกแล้วครับล้มออกไปข้างนอกครับโดนถัดครับคะแนนเป็นของเราครับตอนนี้นำแล้วครับ25ต่อ2ต้องเรียกว่าดูฝีมือแล้วกับคะแนนนี่ห่างกันเยอะครับค่ะแหมโชว์หมุนตัวเตะลูกนี้ด้วยค่ะนี่ครับเราบุกอย่างเดียวครับขยับสนับหน่อยครับรุ่นนี้แน่นอนครับน้องเทมของเราเต็งหนึ่งอยู่แล้วครับด้วยดีกรีความสามารถสเต็ปขานี่หยุดไม่ได้ครับเทควันโดพยายามจะเตะหัวเราครับแต่ต้องบอกว่าเทควันโดนี่รุ่นสู่รุ่นเลยนะคะใช่ครับพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมมากๆนะทำผลงานกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องครับท่านชมนายกสมาคมอย่างคุณพิมลศรีวิกรครับที่มีการวางแผนการจัดการนี่นักกีฬาแต่ละรุ่นนี่ขึ้นมาทดแทนกันได้อย่างต่อเนื่องครับนี่ครับถีบศีรษะไปคะแนนยังไม่ขึ้นครับเขาต้องเดินหน้าหาเราแล้วครับแบบนี้ยิ่งไม่เข้าคะแนนก็ยิ่งไม่มานะคะใช่ครับแต่เข้ามาก็ต้องระวังครับหมดไปครับยกที่2ครับโอ้คะแนนนี่มันทิ้งห่างมากครับค่ะชมเทมเองนี่ก็เพิ่งอายุ19ปีเท่านั้นครับสูง181เซนติเมตรครับลงแข่งขันนี่ในรุ่น58กิโลกรัมนะคะแล้วที่เราชมอยู่นี่เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศใช่ครับนี่ครับดูภาพสวยๆช้าๆครับค่ะเขานี่ล้มกิ้งล้มหงายครับเราเดินขู่เขาก็ต้องถอยหนีตกใจลูกนี้หมุนตัวสลับเตะครับดูครับจังหวะ 1-2 สวยมากๆเลยนะคะซ้ายขวาเรียกว่าเป็นดาวรุ่งฝีมือดีเลยครับสำหรับเจ้าเทมครับเทวินหันปราบโค้ชเชเองนี่ก็มุ่งมั่นตั้งใจเลยครับในวันแรกนี่อาจจะหงุดหงิดหัวเสียหน่อยครับในการเจอคำตัดสินหรือว่าการให้คะแนนนะครับแต่ว่า2วันที่ผ่านมาครับโค้ชเชบอกว่าดีขึ้นดีขึ้นวันแรกอาจจะเกาะเสียใช่ครับเตะเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะใช่ครับคือ
บางทีการทำคะแนนในคอนโดเนี่ยคือเตะต้องสั่นให้ถึงนะครับค่ะบางทีเตะเข้าเกราะแต่เกราะไม่สั่นค่ะก็ไม่เตือนอีกครับค่ะรวมถึงการให้คะแนนของกรรมการที่นั่งอยู่รอบๆสังเวียนนะครับนี่ครับช่วงนี้เทวินก็ไม่ต้องเข้าเยอะครับรอให้ผู้ต่อสู้จากลาวเดินเข้ามารอดักจังหวะ2นี่ครับดูคะแนนไหลไปถึง34-3นะครับมาเปลี่ยนนะมาเป็นหมัดบ้างใช้หมัดบ้างครับเข้าเป้าตลอดค่ะดูที่เชียบชื่อชั้นอย่างที่บอกไปครับคือระดับเหรียญโอลิมปิกแล้วด้วยครับเจ้าเทมเขาก็ไม่เข้านะคะครับคือเขาก็กลัวโดนจังหวะ2นี่แหละครับเข้ามาแล้วก็กลายเป็นเสียแต้มนะคะใช่ครับนี่ครับเต้นสเต็ปเท้าอยู่ครับเสียงเชียร์ไทยแลนด์ที่สนามนี่ดังกึกก้องเลยครับนี่ครับเข้ามาเขาก็ไม่ได้แต้มนะครับเจอเจ้าเทมของเราเทมก็เข้ามาโอ้ถีบลูกนี้เต็มๆครับโอ้หน้าหงายไปเลยครับคู่ต่อสู้จากลาวคะแนนไปไกลเลยครับดูจะไม่ค่อยไหวแล้วดูยืนนะดูท่ายืนครับเหนื่อยครับไล่ก็ยากครับพอเข้ามาก็โดนฉากหนีดักจังหวะ2ตลอดครับหมดครับหมดยกที่3เรียบร้อยครับเควินหันปราบครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับเอาชนะคู่แข่งจากลาวไปครับ43-3คะแนนครับถือว่าโชว์ฟอร์มขู่คู่ต่อสู้ในรอบต่อไปเลยนะคะครับนี่ดูครับคือเข้ามาปุ๊บนี่โดนดักครับนี่ครับโดนถีบศีรษะนี่โดนอีกทีนึงครับโอ้โหเรียกว่าเบิ้ล2ทีเลยครับเอามาก็ใช้หมัดไว้ก่อนนี่ครับสายตาดีมากครับเขายกพยายามจะถีบหัวเหมือนกันครับแต่หลบได้ครับ